เจริญพรถ้าเราอยากเป็นมโหสถบัณฑิตก็ต้องสั่งสมปัญญาเยอะๆการสั่งสมปัญญานั้นทำอย่างไรก็คือการอ่านหนังสือเยอะๆการฟังเยอะๆการอ่านการฟังเยอะๆนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาอ่านแล้วมาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุหาผลเรียกว่าจินตมยปัญญาดวงปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและที่สำคัญต้องนั่งสมาธิเยอะๆใจของเราจะได้มีคุณภาพใจที่ผ่องใสจากการนั่งสมาธิความจำก็จะดีความคิดก็จะดีคิดอะไรก็จะมีเหตุมีผลก็อยากให้ทุกคนได้มีปัญญามากๆโดยเฉพาะในปัจจุบันนะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลใหม่ๆอัปเดตของใหม่ๆจะได้ไม่ตกเทรนด์เราจะได้มีความรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีปัญญามากเหมือนมโหสถบัณฑิตก็ต้องศึกษาธรรมะเยอะๆด้วยนั่งสมาธิเยอะด้วยและที่สำคัญต้องสร้างบุญเกี่ยวกับปัญญาบารมีเยอะๆเช่นการถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรถวายทุนการศึกษาสังคมสงเคราะห์โลกอย่างนี้นะเราเป็นการสร้างบุญเกี่ยวกับการให้ปัญญาบารมีเกิดขึ้นกับผู้อื่นก็ขอให้ทุกคนได้มีดวงปัญญามากๆสว่างไสวเหมือนมโหสถบัณฑิตทุกคนเลยนะเจริญพร